โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็วินิเกม Minecraft พิกเซลมอนซีรีส์8กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับพาร์ท22แล้วนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยผมขอบอกกันเลยนะครับผมว่าวันนี้นะครับผมเราจะทำการปลดล็อกเรื่องของการขี่โปเกมอนหรือว่าบินด้วยโปเกมอนนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าผมหาท่าฟลายมานานมากยังหาไม่เจอแล้วตอนนี้นะครับผมเราเล่นนิดคือแบบการเดินทางหรือว่าการผจญภัยของเรานี่ไปได้ค่อนข้างช้ามากๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันดีๆก็เกิดมาครับนี่เอาซีมูฟยัดหน้าไปครับเรียบร้อยไม่รอครับโอเคก็เอ้าเปลี่ยนร่างเฉยเร็วยังไม่ทันทำอะไรเลยครับผมเปิดคลิปมาโอเคตอนนี้ครับผมทับบี้ผมก็เร็ว36เรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนร่างเป็นนี่ครับผมเป็นอีกหนึ่งโปเกมอนที่ผมชอบมากเลยครับสีน่ารักแล้วก็สวยมากสำหรับกาบอร์เดอร์ชายนี่ตัวนี้หรือว่าน้องขยะร่าง2นั่นเองนะครับผมนี่เท่มากนะก็เปลี่ยนร่างแบบงงๆครับผมตอนนี้โปเกมอนของทีมเราก็เปลี่ยนร่างครบทุกตัวแล้วนะครับผมเหลือเพียงแค่คอสม็อกเท่านั้นที่ตอนนี้ใกล้จะเปลี่ยนร่างเป็นลูนาร่าเต็มทีแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทำการปลดล็อกในส่วนของการบินกันนะครับผมนี่ปรับแล้วนะตอนนี้เราไม่ต้องใช้ท่าฟลายแล้วเลยกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ท่าฟลายมาน่าจะเปลี่ยนเป็นการทำให้ผมสามารถวาร์ปหรือว่าใช้เทเลพอร์ตกลับไปที่หมู่บ้านเก่าที่ผมเคยกลับมาได้รายการเนาะจะได้เป็นอะไรที่ค่อนข้างแฟร์ดีครับเพราะว่าไม่งั้นนิดยากแน่นอนครับขนาดผมเดินมาประมาณ 20,000 พิกัดแล้วอ่ะผมเพิ่งเคยเจอสิ่งก่อสร้างอันนี้รู้สึกว่าเป็นครั้งที่2นะเพราะว่าอันแรกเราเจอเป็นวัดล้างกลางป่าเนาะเอาเป็นว่าเราจะบินด้วยลาติออสกันครับผมเลือกได้มาเลย เลือกตั้งนานแล้วนะครับผมไม่งั้นผมต้องมานั่งต่อเรือเสียเวลาตายพอดีอุ๊ยโอเคเจอหมู่บ้านริมหลังเขาด้วยครับหมู่บ้านกลางทะเลเนี่ยตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เล่นมาตั้งนานครับเรายังคงไม่เจอนี่อยู่ดีครับไม่เจอยิมเหมือนกันนะไม่รู้เขาจะมีการอัปเดตแก้ใหม่เร็วๆนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเจเนเรตใหม่นะเพราะตอนนี้ผมก็ปรับเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วอะโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราแวะที่หมู่บ้านนี้ก่อนละกันครับมาดูว่าจะมีอะไรดีๆให้เราเก็บไว้ละกันนะเก็บไว้หรือเปล่าละกันนะครับผมติดเขาว่าละกันมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าจากไหนครับนี่ข้อดีของการบินได้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องต่อบล็อกขึ้น PC ที่มันลอยได้เอาครับรีไวท์เฮ้ยไอติมทำอะไรได้เนี่ยมันชื่อว่าอะไรเนี่ยคัสเตลิโคนหรอผมไม่แน่ใจนะผมสามารถช่วยฮิวสถานะรู้สึกว่าไอพวกของที่มันฮิวสถานะได้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของที่อยู่ใน PC มันจะเป็นของที่ช่วยฮิวสถานะได้เยอะมากเลยนะผมรู้สึกอ่ะใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ย power whip หรือว่าเหมือนเป็นแซ่วิปได้แบบว่าแซ่เนาะ power แปลว่าพลังโจมตีแห่งแซ่งั้นหรอโอเคแล้วก็ไปดูที่โปเกมอนครับอันนี้ขี้เลยนะโปเกมอนรู้สึกว่าจะมีของที่ดีกว่า PC เยอะมากเลยครับก็ผมได้ปาร์คบอลกับมาสเตอร์บอลมา 2-3 ลูกจากโปเกมอนได้แหละมาลุ้นกันได้เป็นโอ้โหเบลท็อกซิสไวริสไลฟ์ไม่เอาครับแต่กันแฟงมีแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเอาตะวันเอาครับพอยซันเจมฮิตเวฟเฮ้ยฮิตเวฟท่าดีๆนะครับเก็บไว้แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยเคลียร์ของในกระเป๋าแล้วกันตอนนี้นิดโลกมากเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์อะไรกันนะอันนี้ก็ เพิ่งได้มาแป๊บเดียวเต็มอีกแล้วครับโอเคมีอะไรขายบ้างเอ่ยเมจิกรูมบาวส์ทันเดอร์พันช์ไม่มีร้านสนใจเท่าไหร่ครับร้านนี้ล่ะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่โอเคป่าออกเดินทางดีกว่าครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาบินด้วยลาติออเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวลาปาสตกใจหมดครับคิดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรใต้น้ำไม่ใช่ครับลาพาสครับผมแล้วก็เมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับผมจะมีการลงในส่วนของคลิปที่มีสปอนเซอร์มีโฆษณาเข้ามายังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะผมยังไงก็ขอความร่วมมือนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เข้าไปดูหรือว่าไม่ได้อยากดูหรือว่าไม่ได้อะไรนะผมก็อยากไปทวงคลิปพิกเซลมอนเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหลายไม่ใช่ครับตกใจหมดมันคือไบโอมเชอร์รี่บอสซัมกรูฟหรือว่าป่าซากุระนะครับผมถึงไหนนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเห็นใจกันนะครับผมยังไงก็ฝากรบกวนช่วยเข้าไปดูเลยก็ไปกดไลค์หรือไปคอมเมนต์ในเทงที่มันสร้างสรรค์อะไม่ใช่แบบพี่เมื่อไหร่พิกเซลมอนจะมาพิกเซลมอนไม่เอาคลิปนี้ไม่ดีเลยถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์หรือโฆษณาที่เขามาจ้างผมเขามาดูเขาจะรู้สึกไงทุกคนก็รอนะครับผมยังไงก็ฝากเข้าไปช่วยกดไลค์หรือว่าเข้าไปช่วยเพิ่มยอดวิวอย่างน้อยก็นิดหน่อยละกันนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยก็อย่าเข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับพิกเซลมอนเลยนะครับเพราะว่าคนที่มาจ้างผมก็คงไม่รู้สึกดีแน่นอนนะผมคือจำนวนเงินมันก็ไม่ได้เยอะแหละแต่ว่าอย่างน้อยครับผมก็สามารถช่วยผมสามารถซื้อข้าวกินต่อไปได้นะครับก็นั่นแหละหมดค่ายาเกือบหมื่นนะครับผมในรอบหลายปีนะเป็นครั้งแรกที่ผมป่วยหนักมากครับคือยามันแพงด้วยแหละยารักษาโรคงูสวัสดอะไรพวกนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเหงาผมก็เหงาเหมือนกันนะช่วงที่แบบว่า ป่วยนะครับไม่ใช่เหงาอย่างเดียวด้วยไม่สบายแล้วก็รู้สึกปวดหัวหนักมากครับก็คือไม่สบายตัวนั่นแหละนะครับผมก็ยังไงอยากให้หายกันเร็วๆนะครับจะได้ไม่ต้องหายไปเป็นสัปดาห์เหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมก็ภาวนาอย่าป่วยอีกต่อไปเลยนะอยู่ดีๆผมป่วยได้ไงผมงงมากเลยครับแล้วก็มีน้องบางคนคอมเมนต์ว่าพี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่บินนะครับผมพี่จะไม่มีวันได้เจอสิ่งก่อสร้างแน่เป็นแน่แท้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเล่นมาตั้งนานนะครับผมปกติผมก็บินมาตลอดเลยเนาะเพราะว่าคือในเรื่องของโปเกมอนบินมันก็ไม่ได้หายากอะไรครับแต่ว่ามีซีซั่นนี้แหละที่ผมคิดว่ามันมีไบโอมเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราบินปื๊บอะครับเนี่ยเห็นปะทุกคนลองสังเกตดูนะเวลาผมอะไรไม่ใช่สิ่งก่อสร้างใต้น้ำใช่ไหมเนี่ยเวลาผมบินปื๊บใช่ไหมครับมันจะไม่เจอโปเกมอนเลยเพราะโปเกมอนมันจะไม่เกิดนะครับผมในส่วนของเบเตอร์สปอนหรือว่าการปรับเป็นเบเตอร์สปอนนั่นแหละนะครับหรือว่าการปรับให้โปเกมอนมันเกิดใหม่นั่นแหละจริงๆมันก็มีตั้งนานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งปรับใช้เพราะว่าเหมือนถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราใช้โหมดสปอนปกติมันจะไม่มีโปเกมอนเกิดเลยครับเหมือนมันจะเป็นบั๊กที่เวอร์ชั่นมัน 2.9.3 หรือ 2.9.4 แล้วแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเหมือนกันหรือว่าแต่ข้อดีของเบเตอร์สปอนก็คือโปเกมอนนะครับจะค่อยๆเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสปอนแบบเก่าอะโปเกมอนมันจะเกิดรัวๆเลยครับผมก็คือต่อให้เราบินเดินหรือต่อให้เราวิ่งขี่โปเกมอนหรือทำอะไรทุกอย่างเฮ้ยภูเขาไฟอย่างนั้นหรอใช่ปะวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอ่ะมันคือป่าสาหร่ายใต้น้ำแต่ทำไมมันถึงเป็นวงกลมอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยนะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะไปเห็นคอมเมนต์น้องคนนึงเขาบอกว่าพี่สำหรับไอวิหารไคโอกล้ามันจะเป็นวิหารเล็กๆใต้ทะเลตกใจเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันเดี๋ยวผมรู้สึกว่าไอวิหารตรงเนี้ยนะมันจะไม่เหมือนวิหารในMinecraftปกติทั่วไปใช่หรือเปล่ารู้แต่ผมกลัวน้ำมากเลยผมบอกไว้ก่อนใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าเข้าทางไหนเนี่ยประเด็นเดี๋ยวนะเฮ้ยต่ำเดี๋ยวชิบหายละทอชโอเคเอ้าปักไม่ได้เอ้าชิบหายละเอ้าโอเคปกติมันจะปักทอชเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างอากาศได้แต่ประเด็นคืออันนี้มันคืออะไรทุกคนตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอเป็นครั้งแรกใช่หรือเปล่าวิหารไคโอกล้าเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตามหามาตั้งนานบทจะเจอก็เจอง่ายๆแบบนี้เลยอะนะง่ายไปปะวะใช่เหรอเดี๋ยวนะอันนี้ข้างบนมันมีอากาศหายใจใช่ไหมเนี่ยมีไหมเอาไม่มีนี่ว่าทำไมมันดูเหมือนมีอากาศหายใจเลยวะแต่ถ้าเกิดว่าที่นี่คือวิหารไคโอกล้าจริงอันไหนคือท่านอัญเชิญไคโอกล้าครับอันนี้เหรอใช่หรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ชัวร์มากๆเลยนะเฮ้ยมันเกี่ยวกับการบินจริงเหรอวะเนี่ยตอนแรกมีน้องคอมเมนต์มาผมก็คิดว่าแบบว่าอาจจะไม่จริงหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่รู้อะแต่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่วิหารไคโอกล้าจริงมันจะมีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นวิหารนั่นคือวานาฟี่นะครับผมหรือไม่ก็ฟิโอเน่นี่แหละเป็นเจ้าแสงน้องทะเลซึ่งผมไม่ชัวร์ยังไงบอกผมได้นะเฮ้ยแปลกครับปวดจะเจอก็เจอง่ายอย่างนี้เหรอแต่อันนี้คืออะไรยังไม่รู้ยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมสำหรับวิหารใต้ทะเลลึกลับอันนี้นะครับแปลกฮะแปลกแต่จริงครับพอเจอก็เจอง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอวะแต่ว่าดีใจไหมก็ดีใจแต่มันงงมากกว่าครับคือผมหามาตั้งนานนะครับผมเดินหาตั้งนานพายเรือหาตั้งนานนะครับผมพาร์ทนี้เราบินเราเจอทันทีครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวผมเบมจุดวาร์ปไว้ก่อนรายการนะผมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่เนาะผมก็จำไม่ได้ด้วยว่าสำหรับไอ้เงื่อนไขการอัญเชิญถ้าเกิดว่าเป็นไคโอกล้าจริงผมก็ไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขการอัญเชิญมันจะเป็นอะไรนะครับแต่ผมพิมพ์ไว้แล้วกันว่าเป็นวิหารใต้น้ำนะครับผม Water Shrine แล้วกันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นชายของอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ว่า อย่างน้อยก็เจอสิ่งก่อสร้างแล้วทุกคนถือว่าดีมากนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ผมพูดจริงๆนะครับผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรวิมซี่คอตตัวนี้ผมชอบนะน่ารักมากนะก้อนบริสโอ้เวนมันเป็นแฟรี่พืชนะครับถ้าจำไม่ผิดลัตเตอร์เพิร์ชโอ้โหไม่แรงเท่าไหร่โอ้แต่ก็เรียบร้อยครับไม่รอดได้เป็นอะไรวะเนี่ยคีเบียเบอร์รี่เหรอแล้วก็อาซัวบุลเลตไม่เอาอะอาซัวบลันเหรอโอเคพาเดินทางต่อดีกว่าครับอย่างน้อยก็เจอวิหารแล้วนะครับผมแน่นอนอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าพี่ช่วงนี้พี่บ่นเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเพราะการบ่นของพี่ทำให้พี่เจอเร็วขึ้นเลยแต่ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการบินว่ะใช่ไหมแต่ผมบ่นทุกพาร์ทอันนี้เป็นไบโอมอะไรวะเนี่ยเทมเพลตฟอเรสต์นะครับผมป่าเขตอบอุ่นเนาะเวทแลนด์อันนี้ไม่ใช่แล้วหรือเพราะผมบ่นหลายคลิปวะก็เลยเจอทันทีนะผมแปลกแต่จริงครับ เนี่ยแต่ลองสังเกตดูแมปมันเพิ่งเจเนเรตใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคนลองสังเกตดูดิเวลาที่ผมบินอ่ะมันจะเหมือนแบบแมปมันขึ้นเพิ่งสร้างขึ้นมาครับโอเคอุ้ยตบทำไมมืดไปจังวะเนี่ยผมเพิ่งเดินทางได้แป๊บเดียวครับโอเคแปลว่าเดี๋ยววันนี้เราแวะพักแถวนี้ก่อนละกันนะหุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเทรนเนอร์สาวหุ้ยน่ารักมากเลยครับรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับกูจิงิดาเนะเลยเนี่ยใช่ไหมข้างหลังมีใบบัวอยู่ด้วยนะครับหรือว่าเป็นเชมินหรือเปล่าอย่าบอกนะเป็นเชมินที่แปลงร่างกันเป็นคนน่ะแต่น่ารักมากเลยครับทุกคนเฮ้ยผมชอบจริงๆเนี่ย โอเคนอนกันดีกว่าถ้าเกิดว่าพิกเซลมอนมันสามารถเลิกแต่งงานได้ อุ้ยตกใจหมดผมก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แน่แต่เหมือนจะเป็นเชมินมากกว่าเนาะน่ารักมากครับอย่าบอกนะเป็นเชมินจำแรงกายไหมผมเจออย่างงั้นหรอบ้าคิดมากไปแล้วโอเคเดินทางต่อดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับหลังจากที่เรารู้ว่ามันคือวิหารของอะไรนะครับผมว่าเราค่อยเริ่มภารกิจในการอัญเชิญโปเกมอนตัวนั้นกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้แพลรี่เนาะเป็นไบโอมทุ่งหญ้านะครับผมที่จะมีเป็นทุ่งข้าวสาลีอยู่โอเคปะออกเดินทางด้วยข้างหน้าคืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นวิหารของไอตัวชื่ออะไรนะการ์เดียนใน Minecraft ไม่ใช่แล้วอันนี้เฮ้ยใช่นั่นแหละผมจะตกใจทำไมวะเนี่ยไม่ใช่มันคือวิหารการ์เด้นตะแกไม่ใช่แน่นอนตะแกคือวิหารของโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนนะครับผมมันคือตัวไคโอก้าใช่ปะวะใช่หรือเปล่าครับตะกี้ผมไปอ่านคอมเมนต์ก่อนมาอัดคลิปนะครับผมนั่นจริงเหรออันนี้ผมเริ่มสงสัยจริงๆเนี่ยว่าเกี่ยวกับการบินเนี่ยทุกคนลองสังเกตดูดิครับว่าแบบมันค่อยสร้างขึ้นมานะครับผมมันค่อยเจเนเรตขึ้นมาเห็นปะเห็นไหมแต่เดินกลับมันก็ดูเหมือนเจเนเรตแต่ว่าทำไมเดินกลับมันก็เจเนเรตทั้งที่ผมเคยผ่านไปแล้วปะเนี่ยแปลกแต่จริงตัวอะไรปะเนี่ยออบัตเตอร์ฟรีครับโปเกมอนผีเสื้อสุดน่ารักอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็วิหารปะเนี่ยแต่ไม่น่าใช่ครับผมรู้แล้วว่าวิหารมันเป็นยังไงตัดเฮ้ยมันก็ดูเหมือนวิหารเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆนะครับผมก็เริ่มไม่ไว้วางใจเขาเรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างใต้ทะเลละไอพวกหินต่างๆเนี่ยต้องลงไปพิสูจน์แต่แกคือมันดูเห็นชัดมากครับว่ามันคือวิหารอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าภูเขาใต้ทะเลทั่วไปที่เราเคยเจอครับเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่ผมลงมอสไบโอมเพนตี้เราจะได้เจอพวกเป็นภูเขาใต้ทะเลบ่อยมากเลยเนี่ยลองสังเกตดูดิครับมันจะเหมือนเป็นแอ่งๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเกาะธรรมดาหรือเปล่าผมเริ่มคิดมากเลยทุกคน นะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมอสเราจะแทบไม่เจอเลยครับสำหรับไบโอมที่เป็นดีฟโอเชียนที่จะมีเป็นเขาเรียกว่าภูเขาขึ้นมาแล้วก็เป็นป่องอ่ะเหมือนเป็นภูเขาไฟอ่ะคล้ายๆกันครับน่าจะเกี่ยวกับไอมอสไบโอมโอเพนตี้นี่แหละครับหุ้ยเมกาอากรอนนะครับผมเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากนะแต่ว่าประเด็นคือต้องเป็นชายนี่ครับเพราะผมเป็นคนชอบสีเป็นสีเขียวน้ำทะเลหรือว่าสีเขียวออกมนๆหน่อยครับสวยดีเฮ้ยหมู่บ้านโอเคตกใจหมดพาร์ทที่แล้วเจอเป็นวิหารลางนะครับผมที่มีวัวทอปเกิดได้หมดเลยแล้วก็พาร์ทนี้เริ่มเจอแต่สิ่งดีๆแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะผมดวงดีเหรอจะบอกว่าผมดวงดีจริงๆเหรอเนี่ยได้เป็นโอ้โหเลิฟบอลไม่เอาครับเลเซอร์เชลไม่เอาเวเซอร์บอลไม่เอาไอรอนเฮดไม่เอาอ่ะผมลืมเมมหมู่บ้านเฮ้ยลิกเซชูเอาครับมันเอาไปขายได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมน่าจะเอาไปขายได้นะครับขายอะไรวะวันดีโอ้ 9,000 เอาครับขายอะไรโอ้โหพวกเอกอะไรพวกนี้ไม่เอาครับอุ้ยวันดีอันนี้เป็น NPC ใช่ไหมนะโอเคคิดว่าเป็นแบบเทรนเนอร์พนิจรครับแต่จริงๆผมว่านะเขาน่าจะเปลี่ยนไอ้นี่ครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรสกินสกิน NPC เนาะวันดีคุณจ้อยมีอะไรหรือเปล่าไอศครีมเอาครับมุมวิวเอาครับพลันไรฮิวไม่เอาละกันผมพยายามเลือกของที่ต้องใช้ละกันหมู่บ้านที่แล้วผมลืมเมมด้วยเพอร์ซิงอันนี้ขายได้ราคาดีครับเอาไปเฟสวอเตอร์เอาไปครับแล้วก็ต้องตามหาหนังด้วยนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเมมจุดเมืองนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวเราพอหมู่บ้านเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้โอเค20แล้วครับผมเท่า20ป่ะเดินทางต่อดีกว่าทุกคนวันนี้เราจะบินกันยาวๆเลยนะครับเนี่ยแต่ข้อเสียของการบินเห็นไหมทุกคนเราจะแทบไม่เจอโปเกมอนเลยนะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าอยากบินจริงๆครับผมต้องบินข้ามแม่น้ำหรือว่าข้ามพวกทะเลอะไรพวกนี้แล้วพอเจอไบโอมอะไรต่างๆพวกนี้ผมค่อยเดินสำรวจเอาเฮ้ยแต่เจอหมู่บ้านบ่อยขึ้นเยอะไปปะวะแปลกมากเลยนะครับเนี่ยพอบินจริงๆเหรอตกลงมันเกี่ยวกับการบินจริงๆเหรอวะเนี่ยผมเริ่มสยองทุกคนเอาเป็นว่าหมู่บ้านนี้ผมไม่เมมไว้ละกันเพราะว่ายังไงมันก็อยู่ติดกับคิดเดนเชสไม่ใช่เชนิสโซนมันก็อยู่ติดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ดีเนาะยังไงก็น่าจะไม่ลืมอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไปไอซ์คาไมเฟมทาวเวอร์ฟาบิดฟาบิดท่านี้เป็นธาตุไฟที่แรงมากครับแต่ว่าเสียเลือดด้วยนะเวลาใช้ดัสบอนเก็บไว้แล้วกันมีเยอะอยู่ครับวัดดีโอ้โหเดนนิงคิสมี2ท่าด้วยนะ แล้วก็ก๊าซน็อตอันนี้ราคาขายอะไรโอ้โหถ้ามันมีแต่ขายพวก XXX อะไรพวกนี้วะเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าหลังจากที่เขาปรับแผ่นมาใหม่ไอ้มาสเตอร์บอลกับพาร์คบอลน่าจะหายากขึ้นนะหุ้ยโอเคเมกาสตีลิกใช้นี่ตัวนี้มันไม่แพ้พิษดีว่ะไม่ไหวแน่นอนครับแต่หลังจากปรับแผ่นใหม่อย่างนี้ที่ผมสงสัยก็คือทำไมมันต้องปรับให้ BC ไม่อยู่ข้างบนไปเลยก็อยู่ข้างล่างไปเลยวะเนี่ยแปลกมากครับทุกคนลองสังเกตดูดิใช่ไหมคิดมันผมหรือว่าพี่บีอัพเอาครับลองสังเกตดูนะทุกคน PC นะครับถ้าไม่อยู่ข้างบนไปเลยมันก็จะอยู่ข้างล่างไปเลยครับถ้าไม่ลอยเนี่ยมันก็อยู่ใต้ดินเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฟูดิสโตเอาครับแม็กอิลิกเซอร์เอาไฮเปอร์โบชั่นเอานะครับผมโอเคกระเป๋า ไม่อยากเปิดกระเป๋าเลยทุกคนเห็นแล้วรู้สึกเศร้าใจไงก็ไม่รู้ว่าของมันเยอะมากเลยอะโอ้โหเอาไงดีทุกคนเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์นอกรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวพานี้เล่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากครับผมรู้ครับว่าทุกคนรำคาญ ผมก็รำคาญเหมือนกันมันดูรกไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปจัดกระเป๋าแล้วกันเนาะอันนี้อยู่ไบโอมอะไรเนี่ยชับแร่นะครับผมไบโอมหุ้ยทำอะไรกันอะว่ายน้ำได้ยังไงหรอหรือทำอะไรกันใต้น้ำเนี่ยโอเคป่ะเดินทางดีกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาเลยดีกว่านะครับผมป่ะลาติออสมาเลยโอ้ยข้างหน้ามีเป็นไบโอมถ้าจะไม่ผิดครับผมไบโอมนี้น่าจะมอเอ้ยใช่ปะวะหรือว่าไฮแลนด์วะใช่ไฮแลนด์เหมือนเดี๋ยวเหมือนจะเคยเจอไปแล้วครับไฮแลนด์เป็นไบโอมที่เหมือนเป็นภูเขาแต่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีหญ้าพวกนี้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมได้เป็นดักเกสลาริแอดอันนี้เป็นซิกเนเจอร์มูของกาโอกาเอหรือว่าอิสเนลอนครับผมหรือว่าตัวแมวต่อสู้นะครับผมแมวมืดไม่ใช่แมวต่อสู้มันเป็นแมวนักบวยปั้มนั่นแหละครับจริงๆตอนที่มันมาใหม่หรือว่ามีสปอยช่วงภาคซันแอนด์มูนใหม่ๆหลายคนฟันธงเลยครับผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นไฟต่อสู้แต่ไฟต่อสู้มีเยอะมากครับทั้งตัวอะไรนะบาชาโมใช่ไหมตัวนกไฟต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นลิงนะครับผมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ อินเฟอร์แนปใช่ครับก็2ตัวนี้ครับผมมันเป็นไฟต่อสู้แล้วตอนที่ไม่ใหม่นะครับผมที่เป็นแบบแมวร่างแรกนะครับผมแล้วพอแบบมีสปอยหลุดมาเป็นแบบนักมวยปั้มก็มีหลายคนไม่หลายคนหรอกเกือบทุกคนครับผมคิดว่ามันเป็นธาตุไฟต่อสู้กันทั้งนั้นครับแต่เอาเข้าจริงๆมันคือไฟมืดนะครับผมเป็นโปเกมอนที่ผมเอาเป็นสตาร์เตอร์ด้วยนะตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชันซันแอนด์มูนนะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมีใบบัวด้วยครับใบอมอะไรวะฮะเควกไมล์แต่เป็นเควกไมล์ที่เหมือนจะไม่สมประกอบนะครับทุกคน มันเป็นเควกไมล์ที่รู้สึกข้างใต้น่าจะเป็นไอเนี่ยอ๋อนี่ไงดูในนี้แมพครับไอตรงเกาะเนี้ยน่าจะเป็นไอนี่มากกว่าเป็นโคลนเป็นเกาะโคลนนะครับผมแต่ว่ายังขึ้นมาไม่ถึงเหนือน้ำนั่นแหละโอ้โหการเวลบีดเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะไม่ใช่หรอกมั้งใครมันจะไปเจอวิหารเคลกล้าอะไรบ่อยขนาดนั้นฟะอันนี้ไบโอมเนี่ยบล็อกนะครับผมแล้วก็การเวลบีชแต่ถือว่าดีมากครับผมกันที่เรามีโปรมันที่บินได้ไม่งั้นผมคิดว่าเราคงต้องสร้างเรือครับเรือต่อเรือนะครับผมแล้วมันช้ากว่าแน่นอนครับกว่าจะต่อเรือกว่าจะครับกว่าจะทุบกว่าจะทำลายนะครับผมลาติออสช่วยคุณได้นะครับผมแล้วก็ลาติออสครับผมในเกมจริงๆมันสามารถบินได้นะในภาค OIAS เนี่ยนะครับโอเมก้ารูบี้แล้วก็อัลฟาซัฟฟาดอันนั้นมันเป็นร่างเมก้าเนาะเราสามารถบินได้ครับผมมันเป็นการทะยานด้วยซ้ำครับก็คือบินไวมากครับลาติออสสามารถบินได้ทั่วโลกเฮ้ยอันนี้คือผมรู้สึกแปลกๆทุกทีที่มันเห็นอะไรที่มันแบบแปลกๆใต้ทะเลแต่จริงๆนะครับผมมันมีเป็นเขาเรียกว่ามันไม่เชิงวิหารมันไม่เชิงเป็นสถานที่ต่างๆแต่ว่ามันเหมือนเป็นของคล้ายๆกับไอ้ตรงโบราณสถานที่เราเคยเจอซึ่งมันไม่มีกลไกหรือว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีกล่องอยู่นะครับผมให้เราสามารถหาของได้ใต้ทะเลมันมีเหมือนกันนะที่ผมไปดูมาแต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไบโอมอะไรวะเนี่ยไบโออันนี้ไบโอมที่เกิดของคอสมอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูฟฟอเรสต้องใช้แน่นอน100%ครับนี่รูฟฟอเรสต่อเป็นเกาะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นวิหารการ์เดียนครับแต่มันไม่มีเนาะในพิกเซมอนจะไม่มีครับแต่มันเคยมีเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันเก่าๆมากที่ไอวิหารเนี้ยมันมีการ์เดียนออกมาครับแล้วทุกคนที่เคยเล่นไหมครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้ถึงพิษสงของไอตัวการ์เดียนนี้ดีนะครับว่าเวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆมันคือไม่ต้องเข้าไปใกล้หรอกแค่นะครับแค่ผมบินผ่านหรือว่าบินเฉียดมันจะทำให้เรารู้สึกหลอนแล้วผมหลอนมากตกใจมากครับตอนนั้นผมสตรีมสดอยู่ด้วยวะ หลอนมากเป็นครั้งแรกครับที่ผมโดนการ์เดียนจู่โจมแต่ว่าตอนนี้เขาเอาออกไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็สัตว์ต่างๆจะมีก็มีเป็นไก่นั่นแหละซึ่งต้องทำการโยนไข่เท่านั้นที่อะไรผมไม่ต้องตกใจไปนะครับไอ้พวกเขาเรียกว่าเกาะพวกนี้มันยังโหลดไม่เสร็จมันน่าจะไม่ใช่อะไรที่มันสำคัญหรอกมั้งแต่ก็ไม่แน่นะใครจะไปรู้นะครับขนาดตะกี้เรายังผ่านวิหารไคโอก้ามาเลยโอ้โปเกมอนใต้ทะเลเยอะมากครับแต่ทำไมผมเจอแต่ทะเลวะเนี่ยผมบินมาตั้งนานแล้วครับ บินมานานมากทำไมมันเจอแต่ทะเลวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นหายากมากครับไบโอมบีชเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอมันเจอบ่อยเกินไปปะวะไบโอมบีชนี่มันหายากมากนะเพราะว่ามันมีกาเวลบีชมาทดแทนนะครับผมหรือว่าไบโอมบีชหรือว่าไบโอมพวกเป็นชายหาดเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าผมไม่มีโปเกมอนบินไอ้ผมไม่มีโปเกมอนว่ายน้ำครับมันถ้าเกิดลงไปแล้วมันจะขึ้นค่อนข้างยากนิดนึงครับมันต้องปลาโปเกมอนซ้อนกันครับต้องเอาตัวไหนก็ได้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปลาลาติออสขึ้นมาเหยียบหลังโปเกมอนตัวนั้นอีกทีแล้วค่อยบินครับซึ่งมันยากแล้วก็ใช้เวลาแล้วผมเป็นโลกกลัวทะเลใครที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วอะเฮ้ยมันมีช่องว่างที่ข้างใต้นี้ถ้ำธรรมดามั้งอย่าคิดมากเลยครับ ใครที่ติดตามผมมาตั้งนานน่าจะรู้ครับว่าผมเป็นโรคกลัวน้ำทะเลครับเอาจริงอันนี้ผมไม่ได้แกล้งหรือไม่ได้โกหกหรือไม่ได้แบบฟอร์มหรือไม่ได้อะไรเลยนะครับคือเวลาที่เราลงไปในใต้ทะเลผมจะรู้สึกกลัวคิดว่าหลายคนน่าจะเป็นการละโลกนี้มันมีจริงๆนะเฮ้ยไบโอมเลยว่าเอ็กซิมฮิลหรือว่าแคลกหรือเปล่าน่าจะแคลกครับดูจากหินใช่โอเคไบโอมแคลกนะครับเป็นภูเขาหินที่มีไอ้นี่เยอะมากครับมีกาเวลเยอะมากเป็นทรายหยาบแล้วก็สูงมากครับไบโอมนี้จะมีสิ่งก่อสร้างอะไรแปลกๆไหมโอ้ยแต่สวยเนี่ยรู้สึกดีมากครับที่เห็นอะไรอย่างนี้สวยเนี่ยผมชอบมากครับมันดูเป็นเกาะล้างเหมือนเป็นคุกล้างกลางทะเลอย่างนั้นเหรออัสคาบัน ไม่ใช่แล้วแต่สวยมากครับนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูเขาล้อมรอบทะเลด้วยครับล้อมรอบอ่าวไว้นะอุ้ยมีอะไรลอยได้ครับมันคืออะไรอ่ะเป็นแค่หินลอยได้ธรรมดางั้นหรอหรือว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าโอเคมันว่าเดี๋ยวเราแวะนอนคืนนี้ที่นี่ละกันนะครับผมโอเคยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ได้บอกด้วยนะครับผมว่าไอวิหารที่ผมเจออ่ะมันคือวิหารของไคโอกล้าจริงหรือเปล่าแต่ผมฟันธงได้เลยว่ามันคือวิหารที่เอาไว้อัญเชิญนั่นแหละเพราะว่าตรงกลางมันมีเป็นแท่นอัญเชิญอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรยังไงก็บอกกันมาได้เลยนะครับไม่ชัวร์เลยอันนี้แต่ผมให้ใจไคโอกล้าไป90แล้วก็ให้มานาฟี่10แล้วกันอ่ะนี่ครับเจอเป็นป่าสาระอีกแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะผมอยากเจอนี่มากกว่าครับผมอยากเจอเป็นเขาเรียกว่าเหมือนศาลเจ้าของเซเลบี้ครับสวยมากผมเคยเห็นมาแล้วครับในทีเซอร์ของเวอร์ชั่น 8.0.0 นี่แหละครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่านะครับผมยังไงเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับวิหารเซเลบี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอเร็วหรือเปล่าเพราะกว่าผมจะเจอไอวิหารไคโอกล้าตะกี้ดาวไว้ก่อนครับผมก็ใช้เวลาไป22 พาด้วยกันแต่ว่าเราเดินมาตลอดเนาะพานี้เราบินปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับ นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเจออะไรมากกว่านี้แล้วแต่โปเกมอนมันไม่ค่อยเจอเลยเห็นปะโปเกมอนจะไม่ค่อยเกิดครับถ้าเกิดเราบินเห็นไหมโอ๊ยเกิดแล้วนี่ครับแต่ถ้าเกิดจะบินจริงต้องค่อยๆบินอ่ะหรือว่าต้องค่อยๆแบบเนี่ยครับเขาเรียกว่าชะลอชะลอมันถึงจะค่อยผมหาสลามบอลแล้วกันเลยว่าเดี๋ยวพาดียังไงผมจะแคมที่ไบโอมบอกหรือว่าไบโอมเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกนั่นแหละเป็นคล้ายๆกับทุ่งโคลนอย่างนั้นหรอแอ่งน้ำจะบอกว่าอะไรดีวะทรายละเอียดดินแดนมันจะดูแห้งแล้งก็ไม่แห้งแล้งเหมือนเป็นแบบที่ชุ่มชื้นอะไรพวกเนี้ยโอเคไปเลยชื่อเรื่องหน้าเป็นลาติออสหมาไอพวกนี้มันเป็นธาตุอะไรวะธาตุมือพิษต้องโดนพลังจิตโอเคเรียบร้อยครับซีมูฟผมมีไว้จัดการโอ้เอาครับสลามบอลมีเกี่ยวแล้วเนี่ยสลามบอลผม17ขาดอีกแค่19อันแล้วก็สามารถทำเป็นซิกัดคิวบ์ได้แล้วนะครับจัดการเป็นการเก็บเวลคอสมอกไปด้วยในตัวด้วยแล้วกันครับสำหรับการจัดการในพวกมาร์กตัวพวกนี้นะครับผมชัตเตอร์เลตไซส์โอ้โหยังไงก็ตายครับมันแรงมากทุกคนรู้สึกว่าดาเมจน่าจะ170มั้งไม่170 160ก็150นั่นแหละครับแรงจริงครับซีมูโชคดีที่เราได้เป็นไซเดียมแซดมาครับเรียบร้อยโอเคได้มาอีก1ก้อนครับผมขาดอีกเดี๋ยวไม่แล้วเหรอโทเทมเนคอสมาคือจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ไอเป็นหินอัลต้าเนคอสเมียมแซดผมก็จะดีใจแต่ว่ามันได้มาแล้วเดี๋ยวก่อนบ้านแม่มดเหรอใช่ไหมแต่จริงๆปกติบ้านแม่มดมันจะอยู่ในไบโอมสวอมแลนด์นะครับใช่ปะวะผมว่าใช่อ่ะโอ้ยของมันเต็มไวจังวะเนี้ยทิ้งไรดีลาก่อนโอวูดเดสโซนทอนเก็บไว้แล้วกันตอนนี้ผมไม่มีทอนแล้วครับเดี๋ยวนะค่อยๆดูก่อนแล้วกันไอโทเดมโทนี่มันเกิดทุกพาร์ทเลยหมาลัตเตอร์เพิร์ชไม่ต้องซีมูฟก็ได้ครับน่าจะตายอยู่แล้วโอเคถ้าเกิดว่าเดินนี่ไงครับโอ้โหจริงๆด้วยเป็นแม่มดเดี๋ยวยุ่งกับมันครับแต่มันมีบอลอยู่ข้างใต้บ้านด้วยนะ ไม่รู้ว่าบอลนี้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่าแต่อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าครับเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เวสแลนด์ปะวะใช่ปะเวสแลนด์หรือเปล่าต้นไม้แบบนี้ไม่ใช่ครับเป็นเดสวามครับนี่ได้เห็ดได้ปลูกได้ละเดสวามครับไบโอมที่ผมตามหาดิปปี้อยู่น่าจะเป็นไบโอมอะไรนะเวสแลนด์ซึ่งไม่รู้ว่าไบโอมนี้มันจะมีไอตัวดิปปี้เกิดหรือเปล่ายังไงก็ลองเดินทางอุ้ยโหยตัวนี้ว่า48โคตรว่ะซีมุฟไม่ได้ถ้าหมดแล้วซันเดอร์โอ้ติดชาสวยแต่ไม่ตายครับแล้วก็รีดเรียบร้อยได้เป็นกี่ก้อน3ก้อนครับสำหรับสลามบอล3เม็ด3ลูกแต่ว่าอันนี้เคยไปอมผมเคยเจอมาก่อนเลยผมไม่ค่อยคุ้นเลยครับไปอมเดสวัมน่าจะเคยเจอนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเมกาเมตากอสครับก็คล้ายกับบอกนั่นแหละแต่ว่าจะมีต้นไม้ที่ตายแล้วเยอะกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยมีอะไรไหมมีตัวเฮ้ยมาไว้งูครับหนีดีได้ไหมหนีได้โอเคเฮ้ยอะไรอ๋อมาไว้โปเกมอนไฟรีเล็กครับเดี๋ยวตะกี้ผมจะทำอะไรวะผมคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมลืมไปแล้วว่ะผมจะทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนลืมอะไรวะตะกี้มันเหมือนเป็นความคิดที่บูบเข้ามาเข้าในหัวแล้วก็หายไปเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหุ้ยเมกายันมะนะครับผมน่ารักมากนะตัวนี้เป็นชายนี่สีสวยนะครับนี่สีออกสีฟ้าเขียวๆโอเคไปเลยฉันเลือกให้ลาติออสจับหน่อยแล้วกันครับมาใช้เป็นอะไรอย่างผมเลยนะผมคิดเอาแล้วผมจะทำอะไรครับทุกคนตะกี้เดี๋ยวนะอัลต้าบอลเอ้ยเดี๋ยวผมมีฟอสไวนี่ว่าผมจะใช้ท่าพีพีอาบกับซีไอกะซิเนเจอร์มูฟของไอ้นี่หุ้ยโทเทมคาเมล่าเพิ่งเคยเจอบางคุณใช่ไหมนี่ผมมีเซตไทยมันมีฟอสไวครับยังไงเลือดก็เหลือหนึ่งแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงไปฟอสไวโอเคไงก็น่าจะจับไม่ยากครับเฮ้ยแปลงเมกาแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะทุกคนอย่าลืมเตือนผมด้วยนะครับว่าผมต้องทำการใช้ PP up หรือว่าไอเทมเพิ่มขีดจำกัดของท่านี่ทำไมจับไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวอัลต้าบอลเสียดายผมไม่มีนี่ครับไม่มีเน็ตบอลถ้าเกิดเน็ตบอลจะจับได้ 3.5 เท่ามั้งมันเอาไว้จับพวกแมลงอะไรพวกนี้ครับไอ้นี่ก็เป็นแมลงปอเรียบร้อยโอเค3ลูกได้ตัวอะไรวะเนี่ยโคลิเวอร์ไอ้นี่มันเป็นธาตุอะไรวะธาตุน้ำธาตุน้ำครับล่างสองหุ้ยติดดับด้วยหรอเมกาเดนธาตุน้ำมึงเจอธาตุพืชครับเมกาเดนโอเคตื่นอย่างไวครับเรียบร้อยอุ้ยขยะมันรอเลยครับดาร์คอนบริดเรียบร้อยเดี๋ยวนะซิลสกาฟอันนี้รู้สึกว่าจะทำให้เพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุนอร์มอน 20% มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่แหละชัวร์หายไปไหนแล้ววะเนี่ยไอเมกาคาเมลับเนี่ยมันใช้ไงเราก็เร็วกว่าไม่ใช่เมกาดิโทเทมโทเทมคาเมลับเดี๋ยวนะพีบีอัพนะครับผมมันใช้ไงผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคออกมาเลือกท่าได้เลยนี่ครับลาสเตอร์เพิร์ชรู้สึกว่าจะเต็มที่น่าจะ8มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมแต่มันจะมีอีกไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่า PT Max ก็คือกดทีเดียวปุ๊บเพิ่มท่าได้เต็มเลยนะครับผมในขีดจำกัดแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะใช้ในโหมดแบทเทิลหรือว่าโหมดต่อสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำพิษด้วยนะเคยมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมคิดไปเองด้วยนะครับพี่มันไม่ใช่น้ำพิษแต่ผมลองทดสอบลงให้ดูตั้งหลายรอบแล้วครับน้องเขาน่าจะเชื่อแหละโอเคเลมอนเนดครับคิวไปก่อนมาเลยโอเคสวยครับซีมูฟอ้าวไม่เพิ่มฮะซันเดอร์เลยกันอุ้ยฮาเซตดากอนบรีดน่าจะแรงกว่าครับเพราะว่ามันได้ในส่วนของสแตปนี้ติดช้านะเรียบร้อยได้เป็นกี่เม็ดครับสลามบอล3เม็ดขาดอีกแค่นี้ได้เองเหรอเนี่ยเฮ้ยอีกแค่9ลูกเราก็จะสามารถครับซีกัดคิวได้แล้วนะครับแต่ว่าผมต้องหายนี่เพิ่มนี่หว่าหาไอเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆมันคิดรูปออกนะแต่ผมคิดชื่อไม่ออกมันเป็นปัญหาหลายครั้งมากครับเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเดี๋ยวผมลืมชูการ์เคนหรือว่าอ้อยนะครับคือตอนที่ผมพูดขึ้นมาพูดถึงอะไอรูปร่างอะมันขึ้นมาในจินตนาการมาในหัวผมแล้วแต่ว่าประเด็นคือไอนี่มันไม่ขึ้นมาตามครับชื่อไอเทมอะเอาไม่ได้เว้ยดาร์คอนบรีดยังไม่ได้ลองใช้น้องขยะเลยครับไม่รู้ว่าจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนสำหรับร่าง2ครับผมกาบอร์เดอร์ดาร์คอนบรีดโอเคเรียบร้อยครับยังติดพิษด้วยได้เป็นสลามบอลสวยงามแต่ว่าผมไม่กล้าเฉียดไปเลยโดนปลาใส่อะโดนปลายาใส่ครับมันถึงตายได้เลยเนี่ยเดี๋ยวทำไมน้ำมันแปลกๆวะผมเป็นคนคิดไปเองงั้นหรอมันก็ไม่แปลกนะทำไมมันดูแบบเนี่ยมันดูหรือมันก็เหมือนน้ำทั่วไปทุกคนแต่มันดูแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนมันดูเหมือนเป็นภาพลวงตาหลอกผมหรอหรือผมเมาเองวะอันนี้ไม่ชัวร์เลยครับ เอ้ยไอตัวนี้มันตีกันอยู่อะตีไอตัวเกาพินเอ้าจะบอกว่ามันดรอปสลามบอลครับตายเองเฉยวันนี้เราจะอยู่ที่ไบโอมบอกทั้งวันทั้งคืนเลยละกันไม่รู้ว่าจะมีโปเกมอนในตำนานตัวไหนเกิดที่ไบโอมนี้บ้างหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยดอกไม้สีเหมือนคอนหมอกเลยอย่าบอกนะว่าคอนหมอกก็เกิดที่ไบโอมนี้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คอสบอกมันจะชอบเกิดที่พวกไบโอมหนองน้ำอะสวอมแลนด์บาโยอะไรพวกนี้ครับมาสวอลอตไอตัวนี้น่าพิษเหมือนกันดราก้อนบีทโอ้ยตัวนี้มันน่าจะอ่อนกว่าท็อกซิกเรียบร้อยได้เป็นสลามบอลโอ้ยได้บีดรูทนะครับแต่ไม่เอาครับเอามันทำแปะล่ะขาดอีกเท่าไหร่เนี่ย6เฮ้ยเอ้าทำไมมันไวมากเลยนี่ผมมาไม่ถึง10นาทีไม่ถึงวันหนึ่งผมจะได้ครบแล้วเนี่ยไอสลามบอลนะครับขาดอีกแค่3เมตรเองเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราน่าจะได้ทำเป็นซีกัดคิวแล้วก็มาตามหาซีกัดเซลกันจริงๆจังๆแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มอัตราการเกิดของมันด้วยละกันนะเพราะว่ามันยากครับยากมากเลยอ่ะถ้าเกิดไม่เพิ่มนี่ผมบอกเลยว่า100พาร์ทก็ไม่เจอแน่นอนครับขนาดผมเคยสตรีมตามหามาตั้งนานผมยังไม่เจอเลยครับไอซีกัดเซลอะไรเนี่ย3ชั่วโมงเจออยู่1เซลอุ้ยยังอยู่ครับยังรอดส่งเป็นใครเดียเซตทานละกันหมาขอเปลี่ยนเมกาซะหน่อยโอ้โหเรียบร้อยโดนท่าพิษโอ้เวล43ครับไม่รอดยังไม่ทันเปลี่ยนเมกาเลยสโตนเอ็ดกังช็อตโอ้โหกังช็อตนี้มันแรงอ่ะ120ไม่แน่ไม่แปลกที่แตกครับโอเคเรียบร้อยได้เป็นสลัมบอล3เม็ดครบแล้วอ่ะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคราฟยังไงครับรู้สึกจะต้องใช้กล่องแล้วก็ต้องใช้เป็นชูการ์เคนนั่นแหละแล้วก็กระดาษเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคราฟซีกัดคิ้วกันวันพรุ่งนี้เลยกันครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมเดินต่อรายการวันนี้เราบินมาทางพาแล้วนะครับผมเดี๋ยวหลายคนแบบพี่บินอย่างเดียวเลยผมเบื่อไม่ได้ตีโปรมีก้อนเลยอะไรเงี้ยเขาจะยุ่งกับผมกับแม่มดไฮเปอร์ไวส์ท่านี้ดีนะครับผมสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโจมตีโปเกมอน2ตัวได้พร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นท่าน normal น่ะต้องไปคอมโบกับ ability pixelate ครับหรือว่า ability ที่มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสต้องใช้ว่าเป็น ability ที่ทำให้เอ้ย power field หรือเปล่าครับไบโอมนี้น่าใช่แหละเป็นทุ่งดอกเฮ้ยนี่ไงชูการ์เคนเขาเรียกว่าอะไรเพียงพูดไม่จบเลยเขาเรียกว่าเป็น ability ทำให้เวลาเราใช้ท่าน normal นะครับผมมันทำให้ออกเป็นธาตุ fairy นะครับผมนั่นแหละ pixelate ครับผมสามารถคอมโบได้นะเอาไว้จัดการพวกโปเกมอนมังกรทั้งหลายใช่ไหมลัดสวัมแล้วก็ใช่ป่ะนี่ไง Flower Field จริงๆด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นที่เกิดของโปเกมอนตัวไหนนะครับผมไบโอมทุ่งดอกไม้เนาะปกติถ้าเป็นพิกเซมอนปกตินะครับผมหรือว่า Minecraft ปกติจะมีแค่ไบโอม Flower Forest เนาะอันนี้คืออะไรเซฟการ์ดไม่เอาหุยเก็กคงฮะเฮ้ยโอ้โหเมกาลาติออสครับไม่น่าไหวลองดูสักตั้งปะล่ะเดี๋ยวนะผมนอนกับรายการนะครับเก็กคงงามไว้ก่อนรายการครับคิดว่าหลายคนน่าจะชอบแต่ว่ามันไม่ใช่กบเทสแน่นอนเพราะว่ากบเทสน่าจะต้องตกปลาถึงจะได้เจอนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์ว่าเวอร์ชันนี้เป็นไงแต่ว่ามันเลยแค่สู้ผมเองอ่ะเพราะฉะนั้นเซตทายมาเลยชื่อง่ายมาลองดูสักตั้งละกันครับบับเบิ้ลฟอสไวท์นี่ครับเปลี่ยนเมกาแล้วก็ฟอสไวท์แล้วประเด็นคือหมุนจอไม่ได้อ่ะผมอยากเห็นเก๊กคงะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถจัดการเซตทายตัวนี้ของผมได้แล้วมันเปลี่ยนร่างนี้ชัดเจนเลยนะครับผมว่าเป็นกบเทพขู่อึดด้วยมันเก่งกว่าตัวนี้รีเบทไม่น่ารอดเมกาเดนก็ไม่น่ารอดหรือเปล่ารอดหรือมั้งมันเก่งพอดีเลยครับฟอสไวท์โอเคเหลือเลือดแค่1ครับตอนนี้มาเลยส่งเป็นจัมพัฟมาเรื่องนายสลิปพาวเดอร์หลับไปซะแล้วก็ใช้เป็นบอลไรเดียซาฟารีบอลแล้วกันครับสวยดีผมชอบนะผมชอบลูกบอลของซาฟารีบอลแล้วตรงนี้ มาเผาป่าอะไรตรงนี้วะเนี่ยตัวอะไรอ่ะและตาต้าหรือเปล่าลองทายดูครับทุกคนใช่ไหมอุ้ยจับไม่ได้ใช่ป่ะมันเห็นหางอยู่ แล้วตาตาได้เลยครับใช่ชัวร์แหละนี่ครับเห็นหางครับวาวาอยู่2กิ้ง3กิ้งแกงกิ้งเดียวเรียบร้อยจับได้ครับชาวบริบอลเก๊กคงอะอย่าบอกนะว่าเป็นกบเทพอะแต่คงไม่หรอกมั้งเพราะว่ากบเทพนั้นต้องเป็นการตกปลาเท่านั้นถึงจะได้มานะครับแล้วหายไปยังวันนี้เมกาลาติออส หายไปแล้วอะโอ้โหเนี่ยนะครับพาร์ทนี้ผมเล่นมาครึ่งชั่วโมงกว่าเหรอทำไมเวลาผ่านไปไวจังวะเนี่ยโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาดีไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะผมยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเพิ่มยอดดีให้กับคลิปสปอนเซอร์หรือว่าคลิปที่เขาช่วยจ้างผมรีวิวเกมด้วยเลยกันขอบคุณทุกคนมากนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดไม่อยากดูหรือไม่อยากกดไลค์จริงๆก็อย่าไปคอมเมนต์ ทวงคีพิกเซมอนเลยนะครับผมสปอนเซอร์มาดูร้องไห้แน่เลย แล้วใครก็จะเข้ามากล้ามาจ้างผมอีกเนี่ยโอเคยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ลงคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยหน่อยเลยกันครับผมร้อยวันพันปีจะมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับผมยังไงก็ขอบคุณเหมือนทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะบอกนะครับผมว่ามันคือวิหารของใครโอก้าหรือเปล่าสำหรับน้องๆคนไหนที่เล่นไปไกลแล้วหรือว่าเคยอัญเชิญแล้วนะครับผมเดี๋ยวอุ๊ยตัวอะไรวะนกอ๋อเทลโลครับนกธรรมดาร่างหนึ่งครับใช่นี่ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมใครที่แบบเคยอัญเชิญหรือว่าเคยเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เลยละกันนะครับผมอุ๊ยได้ท่าเซิร์ฟหรือว่าท่าว่ายน้ำมานะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอตามชมนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกโอ้นี่ครับน้ำพิษไหมล่ะก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมไปแล้วเดี๋ยวขอไปจัดกระเป๋ารายการนะครับผมพัดหน้าจะได้มาแบบ ไม่น่ารำคาญนะผมนี่ก็ไปแล้วครับบายจ้าบายจ่าไอ้บายอยู่ไว้เจอกันนะผมทุกคนไปครับฮู้เจอกันนะครับบ๊ายบาย